งพ่อครับตั้งสมาธิให้มั่นท่องบทสวดมนต์ต่อไปอย่าสนใจสิ่งรบกวนใดๆทั้งสิ้นจิตจงมุ่งมั่นแต่ธรรมะของพระพุทธองค์เท่านั้นจับตัวไว้